ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปบิลลิ่งเมื่อกี้นะครับเราจะมาถ่ายคลิปวิธีการใช้ PMS นะครับบนซอฟต์แวร์บิลลิ่งซิสเต็มนะครับปกติเวลาเราซื้อตู้ NC 9001ไปนะครับหรือตู้อื่นๆไปครับเวลาตั้งเช็คอินเช็คเอาท์นะครับให้ลูกค้าสำหรับโรงแรมนะครับโหตั้งยากมากนะตั้งปกก็ตั้งยากมากต้องตั้งทีละเบอร์จากหัวเครื่องใช่ไหมครับซอฟต์แวร์ตัวนี้จะมาตอบโจทย์นะครับในจุดนี้ให้นะครับว่าสามารถที่จะตั้งปลุกลูกค้าทีละหลายๆห้องได้นะครับแล้วก็ดูรีพอร์ตอะไรได้ด้วยนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่ามันเซ็ตยังไงนะฮะคลิป2คลิปแรกผมได้แนะนำการติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวผมดูการตั้งค่าอย่างเดียวนะครับหัวข้อ 4.1 นะฮะ 4.1 นะครับให้เราปรับเปลี่ยนนะครับซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับจาก FB 91นะครับเฉยๆนะให้เป็น FB 91 PMS นะฮะได้ก่อนบันทึกปิดครับพอบันทึกเสร็จปุ๊บกด close นะครับแล้วก็ออกโปรแกรม1ครั้งนะฮะแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นใหม่1ครั้งครับผมนะฮะใส่ username admin password ก็เป็น password นะครับสังเกตว่าจะมีหัวข้อที่6ขึ้นมานะฮะให้เรากดโปรแกรมPMS ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก PMS setting มาครับทีนี้เรามาเช็คพอร์ตก่อนนะครับในโปรแกรมเรานะครับเรามาที่ตู้สาขาเรานะครับปึ๊บแท็กพาสเวิร์ดแท็กมาก่อนฮัลโหลลายเส้นก่อนนะครับตู้ผมเป็นฟรีลายเส้นอยู่นะครับเป็นลายเส้นเดโมอยู่นะครับตอนนี้สามารถใช้ได้นะครับถ้าใครอยากจะซื้อไปใช้นะครับก็ต้องมีลายเส้น PMS 1อันนะครับลายเส้นโฮเทล1อันนะครับสำหรับ SV 91นะครับก็สามารถตั้งทีตั้งปลุกลูกค้าหลายๆห้องได้นะครับเมนูแรกมาดู System Data ก่อนครับมาดูโปรแกรมก่อนหัวข้อที่เป็นโฮเทลฟีเจอร์นะฮะโฮเทลนี้ครับขออนุญาตแป๊บนึง4206ครับผมคลิกตรงนี้ครับ PMS Port ครับผมเปิดให้หมดนะครับเท่านี้นะครับเสร็จแล้วกดโอมก่อนนะปรับโหมดไปนะ42เป็น224ให้เป็นหมวดโฮเทลหมวดก่อนนะครับผม4เป็นโฮเทลหมวดกดโฮมกดเอาก่อนครับจริงโปรแกรมตู้ไม่ใช่อะไรมากครับก็ใส่ IP ตู้เข้าไปครับผม192.168.0.0.0ครับพอร์ต5129ครับตรงกันนะครับผมต่อครับกด PMS ครับกด PMS NEC ครับผมหน้าต่างมาแล้วครับผม NEC ทีนี้มันจะเป็นหน้าต่างของ PMS นะครับซอฟต์แวร์ NEC ของเราเองนะครับ Billing System ใช้กับ PMS ของ9001ได้นะฮะแล้ว9003ก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับด้วยโปรแกรมตัวนี้นะครับแต่ของ9001ฟีเจอร์จะเยอะกว่าหน่อยนึงก็คือดูนะครับด้านซ้ายมือเป็นฟีเจอร์นะครับเช่นทำอะไรได้บ้างเอ่ยตั้งปลุกครับตั้งปลุกยกเลิกการตั้งปลุกนะครับ2เช็คอินเช็คเอาท์ได้นะครับ3ห้ามรูมทูรูมหมายถึงห้ามห้องโทรหาห้องกันได้นะครับอีกอันนึงก็คือดูนัดดิเทิร์ฟครับหมายถึงห้ามรบกวนสามารถตั้งห้ามรบถ้ากรณีที่ลูกค้าต้องการตั้งห้ามรบกวนเราก็ทำได้เหมือนกันนะฮะทีนี้ผมจะลองนะผมจะลองนะฮะผมจะลองตั้งเป็น224แล้วกันนะครับตั้งเป็นตั้ง59แล้วกันครับ59นะครับผมตั้งเซตเบรกอัพนะครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วครับยังไม่ได้ตั้งอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเรารอเทสประมาณ10นาทีครับอันนี้ตั้งปุ๊บไปแล้วค่อนข้างจะใช้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีสเตตัสบอกด้วยว่าเราตั้งไปเมื่อไหร่นะครับมันแอบดูรีพอร์ตก็ได้นะครับดูรีพอร์ตได้นะครับว่าวันนี้เราตั้งอะไรไปบ้างนะครับ
นะครับวันนี้เราตั้งเบอร์อะไรไปบ้างเราตั้งบริยางอะไรครับก็รีพอร์ตดูได้นะครับนะครับผมค่อนข้างจะง่ายมากเลยนะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่15:59 นะครับเดี๋ยวรอตัวเอาโปรแกรมปลุกนะครับตอนนี้ตัวเวลาเราตั้งปุ๊บใช่ไหมตัวหน้าเครื่องครับก็จะขึ้นเวกอัพคอลถ้าเป็นเครื่องดิจิตอลนะครับเครื่องอะไรนะครับมันจะโชว์ให้เลยว่าเราตั้งเวกอัพคอลไว้อยู่นะครับเครื่องห้องพักประมาณนี้นะฮะค่อนข้างจะใช้ง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยเทียบกับ PMS ที่เป็นของย่ออื่นนะครับของต่างประเทศอะไรประมาณนี้ตัวนี้ตอบโจทย์ได้ครับตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับโรงแรมที่ต้องการใช้ง่ายๆนะครับแล้วก็ดูรีพอร์ตได้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ราคาไม่คุ้มค่ามากครับแล้วก็มีซัพพอร์ตให้ด้วยนะครับเรื่องซอฟต์แวร์ตัวนี้นะฮะเราก็ต้องรอไปก่อนนะครับประมาณสัก5 นาทีครับ5-6 นาทีนะครับรู้สึกว่าจะนานไปนะครับเดี๋ยวลองปรับเวลาหน่อยก็ได้ครับเป็น57แล้วกันนะครับตั้งใหม่ครับทำไม่ได้ฮะเริ่มติ๊กครับเห็นเส้นก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งใหม่ครับ57ครับนานไปครับกดเบอร์ครับเรียบร้อยครับนานไปโอเคครับผมทีนี้ก็
ตัวโปรแกรมก็เมื่อสั่งไปแล้วนะครับตัวตู้ก็สั่งการตั้งปุ่มนะครับก็ค่อนข้างปกนานอยู่เหมือนกันนะครับผมจนกว่าลูกค้าจะรับสายนะครับลูกค้ารับสายก็นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการตั้งใช้ TMS นะครับของตัว SV ครับอันหนึ่งแล้วก็โปรแกรมบิลลิ่งนะครับค่อนข้างจะติดตั้งง่ายนะครับหนึ่งก็ติดตั้งง่ายนะครับใช้เวลาติดตั้งไม่เยอะนะครับสองก็คือมีเน็ตการจัดการง่ายนะครับการติดตั้งถ้าเขามีปัญหาอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถมีซัพพอร์ตนะครับช่วยเหลือนะครับก็ค่อนข้างจะสมูทนะครับโปรแกรมที่ผมลองมา10ปีเนี่ยครับก็ตัวนี้ถือว่าเวิร์กสุดนะครับทำงานง่ายและไวนะครับก็ดูรีพอร์ตอะไรได้ค่อนข้างส่วนคนเขียนโปรแกรมก็ค่อนข้างจะดีด้วยนะครับผมก็ลูกค้าคนไหนนะครับสนใจนะครับสนใจก็มาติดต่อโคตาได้นะครับก็จะมีการ implement มีตัวอย่างให้เดโมได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามช่องนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆผมจะมาอัปเดตให้อีกนะครับ